สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับเรา2คนดิฉันหทัยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเจอกับเรา2คนยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนค่ะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้จะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศเดนมาร์กกันนะครับทางด้านของคุณบิ๊กสุภวัฒน์วรมาลีก็ได้มีการรายงานจากการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรปซึ่งวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ชุดใหม่หลังจากมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กันไปแล้วนะครับโดยมีทางด้านของคณะอนุกรรมการการจัดการเลือกตั้งแล้วก็กกต.นะครับได้มีการดูแลการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็โปร่งใสกันด้วยครับมาต่อกันที่สาระที่2นะคะทางด้านของคุณดำริศวิริยกุลค่ะบรรณาธิการของรายการของเรายังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะครั้งนี้ค่ะได้มีการสัมภาษณ์นางนภาพรคิมูระเจ้าหน้าที่อาวุโสของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งนำทีมไปออกบูธในงานไทยเฟสติวัลครั้งที่14ที่ย่านชิบุยะกรุงโตเกียวนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมนะคะพร้อมกับติดตามช่วงต่อไปนะคะในช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองค่ะวันนี้เรามาออกบูธเนื่องจากในงานไทยเฟสติวัลนะคะทุกปีเราจะมาตั้งบูธที่นี่นะคะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยสนใจมากค่ะเพราะว่าเขาใช้สายการบินไทยเพราะว่าไปเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะเต็มทุกไฟล์เลยค่ะที่มาออกบูธนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีกิจกรรมเราก็จะเชิญเอเจนซี่ที่ขายตั๋วนะคะมาตั้งแล้วก็มีการโปรโมชั่นเกี่ยวกับสะสมไมล์เลจครับแล้วก็มีเครดิตการ์ดนะคะที่เข้ามาเอนโรแล้วก็สะสมไมล์ช้อปปิ้งแล้วก็จะได้ไมล์เลจอะไรเงี้ยค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์วรมาลีนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณจารีเคลเลอร์ครับสวัสดีครับพี่จารีครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะสมัครประธานสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยในประเทศสวิสค่ะครับผมก็วันนี้ก็จะมาขอประชาสัมพันธ์ใช่วันนี้ในเรื่องที่จะมาถามก็คือเรื่องพระอาจารย์วชิรเมธีจะเดินทางไปธรรมบรรยายใช่ไหมครับเรานิมนต์พระอาจารย์วชิรเมธีนะคะมาบรรยายธรรมนะคะซึ่งมี4วันคือพฤหัสที่30พฤษภาถึง2มิถุนายนนะคะจะจัดที่ฮัสลีแบกซึ่งอยู่ในเขตบนภูเขานะคะระหว่างลูเซิร์นกับเบิร์นนะคะโอ้ครับผมอันนี้หัวข้อสมดุลงานสมดุลชีวิตโอ้น่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่ทำงานหนักมากเลยไม่ดูแลตัวเองและชีวิตเลยเนี่ยต้องมาฟังเลยต้องมาหาเวลาพักผ่อนเลยนะคะด้วยการฟังธรรมะเพื่อให้สบายอกสบายใจเนาะตอนนี้คนสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้ทำยังไงครับตอนนี้เรารับนะคะได้ถึง110ที่นะคะมีที่นอนที่พักอาหารครบแต่ไม่3มื้อนะคะ2มื้อเราจะถือศีล8นะคะขอเชิญสมัครได้เลยค่ะเรายังมีที่อีกประมาณ10ที่อ๋อโอ้โหเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับค่าใช้จ่ายมีไหมครับมีค่ะ4วันรวมทุกอย่าง160ฟรังค์โอ้ถูกมากเลยสำหรับการได้มาปฏิบัติธรรมฟื้นฟูนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายจริงๆนะคะเราไม่ได้คิดกำไรติดต่อได้ยังไงครับพี่จะมีเสนอบอกเบอร์หน่อยครับเจเคเลอร์นะคะsunrise.ch เบอร์โทรศัพท์มีไหมครับเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าโทรภายในสวิตก็0041 7930172ค่ะครับผมเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสอยู่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าประเทศใกล้เคียงก็ได้มีโอกาสนะครับได้เลยค่ะมาร่วมฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์วชิรเมธีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับยินดีวันนี้ขอบคุณนะครับกับคุณจารีเคลเลอร์ขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะWelcome to Thailand, boys! Hey! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.มีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าสันตุถีปรมังทนังแปลว่าความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งที่ความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็เพราะว่าคนที่รู้จักพอนั้น
ประการที่หนึ่งเป็นคนที่ไม่ต้องวิ่งตามกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่ชื่อว่าความต้องการกิเลสคือความต้องการนั้นเป็นทศนิยมไม่รู้จบเราวิ่งตามไปจนตายต่อให้เราตายความอยากก็ยังไม่หมดไม่สิ้นประการที่สองคนที่รู้จักพอจะทำให้มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เช่นเรามีโทรศัพท์เรามีบ้านเรามีรถเราก็สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าเราไม่รู้จักพอทำให้เรามองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่ฉะนั้นต่อให้เรามีของดีมากมายเราก็ไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นและประการที่สามคนที่รู้จักพอนั้นจะรู้จักเอาวันเวลาที่เหลืออยู่ไปสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปพระท่านจึงบอกว่าถ้าเราพอเป็นก็เย็นใจพอไม่เป็นก็เข็นใจสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Services The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับพนักท่านเฉลิมพลทันจิตค่ะท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านเล่าประวัติก่อนที่จะมาประจำที่เนี่ยค่ะท่านว่าไปเอาประจำที่ไหนมาบ้างแล้วต้องศึกษายังไงมาถึงได้มาวันนี้ครับครับได้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณครับนะฮะที่มาเยี่ยมเราที่สถานเอกทูตณกรุงเบิร์นในวันนี้นะพวกเราก็รู้สึกดีใจก็ถ้าจะนับว่าก่อนที่จะมาทำงานเนี่ยไปที่ไหนเรียนหนังสืออะไรมาบ้างก็คงจะต้องเล่าชีวิตแต่ในวัยเด็กนะแต่เวลามันก็น้อยเดี๋ยวเอาสั้นๆแล้วกันนะตั้งแต่ประถมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนชื่อสมบูรณ์ปัญญานะครับหลังจากนั้นก็เป็นอมาตยศึกษาชั้นมัธยมนี่ผมอยู่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแล้วก็มาต่อโรงเรียนเตรียม อุดมนะครับที่พญาไทหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬานะครับรุ่นที่25นะครับ เป็นเวลาปีกว่า2ปีหลังจากนั้นก็ได้รับทุนไปศึกษาที่ทุนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปปรึกษาที่อังกฤษนะครับจบทางด้านภาษารัสเซียที่มหาวิทยาลัยเซเร่แล้วก็ปริญญาโทก็ที่ School of Slavonic and East European Studies ของมหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับก็ทางด้านยุโรปตะวันออกกับรัสเซียนะครับเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี2525นะครับเป็นปีครบรอบ200ปีรัตนโกสินทร์นะครับหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปประจำการครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่โตเกียวนะครับแล้วก็กลับมาต่อจากนั้นไปที่รัสเซียนะครับแล้วก็ต่อไปที่ลอนดอนนะครับกลับมาอยู่กรุงเทพพักหนึ่งก็ไปอยู่ที่เป็นกงสุลใหญ่ที่โฮจิมินห์นะโฮจิมินห์ที่ประเทศเวียดนามนะครับหลังจากนั้นกลับมาเป็นเอกทูตประจำกระทรวงอยู่2ปีดูแลทางด้านการจัดงานเอเปกเมื่อปี2003ก็ได้ถูกส่งไปที่เป็นทูตที่สิงคโปร์สิงคโปร์ก็ไปหลังนั้นไปเป็นทูตที่บังกลาเทศดูแลภูฏานด้วยแล้วก็ต่อจากนั้นไปเป็นทูตที่รัสเซียก็ดูแลอีก8ประเทศนะครับหลังจากรัสเซียกลับไปเป็นปลัดกระทรวงการต่างรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอประทานโทษรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาเนี่ยครับ1ตุลาที่ผ่านมา2555นี้ก็ได้มาเป็นทูตที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็ดูแลทั้งสวิสด้วยแล้วก็
นครรัฐวาติกันแล้วก็ลิกเทนสไตน์ด้วยครับครับค่ะถือว่าเป็นประวัติที่ท่านทำงานเยอะมากเลยค่ะท่านครับก็30กว่าปีหน่อยครับแล้วอย่างมาประจำที่เนี่ยค่ะเป็นประเทศซึ่งทุกคนใฝ่ฝันสวิตเซอร์แลนด์แดนแบบประเทศที่สวยมากท่านรู้สึกดีใจไหมคะครับก็สวยก็เรื่องนึงนะครับนะฮะแต่ว่าที่สนุกก็คือว่ามีงานให้ทำค่อนข้างเยอะตอนแรกๆก็ตอนที่จะมาคนก็บอกโอ้ได้มาพักผ่อน อะไรทำนองแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะ มีงานให้ทำแล้วก็ทำอย่างสนุกด้วย ก็คืออย่างเช่นว่าเรามีคนไทยตั้งประมาณ 30,000 คนนะครับ นะครับแล้วก็มีเรื่องทางด้านเศรษฐกิจการค้านะฮะ ให้ทำด้วยมีเรื่องการเมืองนะฮะให้ทำด้วยนอกจากนั้นเนี่ยสวิสก็ยังเป็นประเทศที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งหลายเพราะว่าเป็นประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งสมเด็จพระพี่นางกรมหลวงราชวาสแล้วก็ในหลวงรัชกาลรัชกาลที่8เนี่ยได้ประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลานานพอสมควรเหมือนกันเปียโนหลังข้างหลังของเราเนี่ยหลังนี้ข้างหลังของเราเนี่ยก็เป็นเปียโนที่ทั้งรัชกาลในหลวงร.8แล้วในหลวงร.9เนี่ยนะครับได้เคยส่งเล่นนะตอนส่งพระเยาว์นะครับก็ทางสถานทูตแห่งนี้ก็มีความรู้สึกผมพูดแล้วรู้สึกผมขนลุกเหมือนกันมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีเปียโนประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่ในสถานเอกทูตของเราในนั้นแห่งนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้ไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนครับได้ค่ะปฏิทินแรกค่ะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ประเทศโปแลนด์ค่ะทางด้านของนายนิคมประธานวุฒิสภาพร้อมภริยาค่ะและคณะวุฒิสมาชิกได้เดินทางไปเยือนโปแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะโดยเป็นแขกของรัฐสภาโปแลนด์ค่ะในโอกาสนี้ค่ะทางด้านของนายบรรสารบุญนาคเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับด้วยนะคะโดยมีนายบ็อกแดนโบรูเซวิกค่ะประธานวุฒิสภาโปแลนด์นะคะและคณะมาร่วมกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนปฏิทินที่2ของเราวันนี้ไปกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทางด้านของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือว่าท่านววชิรเมธีครับก็ได้มีกำหนดไปปาฐกถาธรรมแล้วก็นำภาวนาพักพื้นยุโรปในวันที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งก็จะไปเยือนที่วัดศรีนครินทรวรารามจากนั้นครับวันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่3มิถุนายนก็จะมีการจัดคอร์สภาวนาสมดุลงานสมดุลชีวิตที่เมืองฮาริสเบิร์กรอยติกันด้วยครับใครที่สนใจยังไงเรียนเชิญนะคะไปร่วมงานกันได้ค่ะสำหรับผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำแล้วก็อยากจะนำเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆของตัวเองได้นำมาบอกต่อแบบนี้ก็สามารถติดต่อพวกเราก็มาได้ส่งผ่านทางอีเมลของรายการของเรานะคะ thaioversea1@gmail.com ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมได้ติดตามด้วยเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน